ฮ้ยตึ้มโอ้โหนะครับนะสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกท่านนะครับพบกับข้าพเจ้าก็อดดราก้อนบังกรสู้ผีขาลุย 4G แตกผีกระตุยกระต่ายนะครับผมอยู่ณ1สถานที่ที่บอกได้เลยว่าที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็นั่นก็คือป่าช้านะครับผมเป็นป่าช้าป่าช้าจริงๆนะครับบริเวณนี้ทั้งหมดนะครับผมแผ่นกล้องเฮ้ยใครเลอวะเฮ้ยใครเลอผีเลอนี่นะครับผมนะบริเวณจุดๆนี้นะครับผมเป็นป่าช้าเก่านะครับที่ไม่ขอพูดพิงหรือพาดพิงเกี่ยวกับทางวัดหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับผมส่วนเรื่องความเฮี้ยนเรื่องอาถรรพ์เรื่องอะไรแปลกๆตรงนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะมีมาเยอะแยะมากมายอยู่แล้วครับคุณลุงเล่าให้ผมฟังนะครับผมว่ามีตึกร้างอยู่ที่หนึ่งนะครับที่ไม่รู้อะไรโดนจิตโดนใจเหมือนกันนะครับผมได้สร้างขึ้นมาทับบนป่าช้าที่อยู่บริเวณหลังวัดนะตรงนี้ก็คือหลังวัดด้วยนะครับผมเป็นตึกร้างอายุน่าจะประมาณเท่าๆกับผมนะประมาณ20นิดๆนะครับผมนะ นะครับผมแต่ที่สำคัญตึกร้างแห่งนี้มีเรื่องผีเกิดขึ้นและบริเวณตรงนี้นะครับผมก็ได้มีเหมือนกับเหตุสะเทือนขวัญเกิดขึ้น2ศพน่าจะแทงกันตายจากที่คุณลุงเล่าให้ผมฟังนะครับส่วนอีกศพนึงอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมนะว่าเกิดอะไรไว้เริ่มหอนว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ที่แน่ๆน่ะก็คือมีการแทงกันตายนะครับผมหรืออาจจะตายทั้งคู่หรืออาจจะแทงกันตาย2ครั้งหรืออีกครั้งนึงอาจจะมาฆ่าตัวตายก็ไม่แน่ใจนะครับผมเพราะว่ามันคนละไทม์ไลน์กันแต่เรื่องผู้ล่วงลับนะครับกับคนที่เสียชีวิตคนที่ตายอยู่นะจุดๆนี้อันนั้นคือเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นเราจะไม่พูดถึงอะไรใดทั้งสิ้นแต่ที่แน่ๆนั่นแหละครับผมอาจจะเป็น1ในสาเหตุที่เป็นชนวนหรือจุดริเริ่มให้เป็นต้นตอของการกำเนิดเรื่องผีวิญญาณและสัมภเวสีหรือไม่ก็ไม่รู้เพราะหลังจากนั้นนะครับผมคุณลุงได้เล่าให้ผมฟังว่าผมจะพยายามย่อนะแต่คุณลุงเล่าโคตรสนุกเลยคุณลุงเล่าประมาณเกือบชั่วโมงครึ่งผมจะย่อให้เหลือสักประมาณ5นาทีพอนะครับผมคุณลุงเล่าให้ผมฟังว่าเคยมีคนงานนะครับผมได้ไปนอนในตึกนั้นนะครับผมและทางเฒ่าแก่ได้ทำเอาของที่มีค่านะครับพวกอุปกรณ์ในการก่อสร้างตู้เชื่อมแล้วก็อุปกรณ์อะไรต่างๆนานามากมายนะครับผมเอาไปเก็บไว้ในตึกร้างที่มีเรื่องผีเกิดขึ้นตึกนี้และคนงานนะครับผมที่เขาไม่ได้นอนคนเดียวด้วยนะคนงานหลายชีวิตนะครับผมที่ต้องนอนเฝ้าปรากฏว่าเจอเหมือนบางสิ่งนะครับผมที่เรียกว่าวิญญาณเฮี้ยนตามหลอกหลอนในหลายๆรูปแบบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโดนกระชากขาโอ้ยดีนะถ้ากระชากหัวนี่แล้วก็นะโดนกระชากขานะครับผมจึงทำให้เกิดความหวาดกลัวแล้วก็เล่าปากต่อปากนะครับจึงทำให้น้อยคนนักที่จะเข้าไปเฝ้าของแต่คนใจกล้าก็มีนะครับผมพอคนใจกล้าได้ลองทรายนะครับนะลองดูลองนอนเฝ้าปรากฏว่าเขาก็ได้เจอกับเรื่องแปลกๆนะครับผมหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเหมือนเงาดำๆนะครับผมของใครก็ไม่รู้ลักษณะคล้ายกับไอ้เมียมนะครับผมเดินดอลลี่ผ่านบางก็เจอหลอนหน่อยนะครับผมลักษณะคล้ายชะโงกเข้ามาในความมืดบางก็เจอเหมือนยืนตัดบางก็เจอเหมือนเสียงประหลาดบางก็เจอเหมือนเสียงวิ่งบางก็เจอเหมือนอะไรต่อมีอะไรเต็มไปหมดแต่ที่พีคที่สุดรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องของการที่มีวิญญาณปรากฏอยู่บนคานนะครับผมบนคานบริเวณชั้นบนสุดเขาบอกว่าตรงจุดนั้นน่าจะเป็นจุดที่เฮี้ยนที่สุดนะครับผมแล้วก็มีพี่ชายท่านหนึ่งก็ไม่ใช่เป็นพี่ชายหรอกเป็นคุณอานะครับผมที่ได้ให้ข้อมูลกับเราซึ่งตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมเป็นเหมือนตำนานเป็นเหมือนตำนานในเรื่องเล่าเรื่องเก่าๆของคนเก่าเพราะว่าสถานที่ต้องบอกก่อนว่า20กว่าปีนะครับเมื่อก่อนเหมือนจะเคยมีอะไรบางอย่างพันไว้พันบริเวณบนเสาบนขื่อคานข้างบนนะครับผมเองก็ยังไม่เห็นเลยไม่รู้แต่เหมือนมีมือบอลไปแกะหรือไปอะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่แน่ใจนะครับผมจึงทำให้เรื่องผีค่อนข้างที่จะมีหลากหลายเกิดขึ้นซึ่งตรงนี้ไม่แน่ใจนะครับผมว่าเป็นเรื่องที่เขาเจอกันหรือมันมีการพันจริงๆหรือไม่มีหรืออะไรยังไงนะครับแต่เท่าที่ถามหลายๆท่านนะครับผมเหมือนจะตอบเหมือนกันว่ามีนะครับส่วนเรื่องโดนหลอกคนงานโดนหลอกโดนอะไรต่อมีอะไรอันเนี้ยคุณลุงคอนเฟิร์มว่าคือเรื่องจริงนะครับเพราะว่าเจอกันเยอะมากจึงทำให้ผลสุดท้ายนะครับผมทางผู้ใหญ่
ว่าจะเอาตรงเนี้ยมารีโนเวทนะครับผมหรือมาบิ้วมาทำใหม่เพื่อให้เป็นเหมือนคล้ายๆกับที่พักของคนงานแต่แล้วนะครับผมก็ไม่มีคนงานที่จะมากล้าอยู่ณจุดๆนี้นะครับผมซึ่งตรงนี้มองได้เลยว่าค่อนข้างที่จะเบียดเบียนใช้คำว่าเบียดเบียนเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นวันนี้คุณลุงบอกว่าอ่ะถ้าผมอยากจะทำอะไรก็ทำลองดูว่ามันจะเฮี้ยนจริงสมคำล่ำลือหรือไม่นะครับและที่สำคัญณจุดๆนี้นะครับเคยมีวัยรุ่นนะครับผมจากทั่วทุกสารทิศเคยมาล่ามาทำนู่นทำนี่อะไรมั่งนะครับผมแล้วก็ต้องวิ่งเตลิดมั่งสตาร์ทรถไม่ติดก็มีหรือส่งเสียงร้องมาเสียงดังจากด้านในแล้วก็กูกันออกไปยกขยงเข้าแล้วก็ยกขยงกันออกอะไรแบบลักษณะอย่างนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมและตำนานในส่วนเนี้ยนะมันก็หายไปช่วงหนึ่งเพราะอะไรรู้ไหมครับผมเพราะป่ามันปิดตึกป่ามันปิดตึกครับจึงทำให้เรื่องเนี้ยมันหายไปประมาณสัก 3-4 ปีป่ามันปิดมองไม่เห็นถึงแม้ว่าจะขับยังไงก็มองไม่เห็นครับเพราะป่ามันปิดหมดเลยแต่หลังจากที่มีการถากถางต้องบอกก่อนนะว่าบริเวณตรงเนี้ยเมื่อก่อนคือป่าเลยนะคือป่าต้นไม้อะไรต่อมีอะไรเต็มไปหมดนะครับผมแต่หลังจากที่ถากถางเคลียร์พื้นที่เคลียร์หน้าดินไปเสร็จนะครับก็มีการหลับนอนของคนงานกลับมาอีกหนึ่งครั้งแล้วก็เหมือนเดิมครับผมเหมือนเรื่องเก่าๆวนกลับมาใหม่เป็นการวนลูปเดิมนั่นก็คือเจอผีอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกๆคนนะครับผมไปดูสถานที่จริงกันว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับผมในความรู้สึกแบบผมอยากให้ทุกๆท่านจินตนาการว่าคุณนั้นคือผู้ถือกล้องนะครับผมและเราจะใช้ไฟน้อยที่สุดเพราะเราไม่ได้มาทำรายการบ้านและสวนนะลองดูว่าถ้าสมมติว่าเป็นฟิลเหมือนอารมณ์ประมาณว่าผมอยากสัมผัสฟิลเหมือนกับคนงานที่เขาเจอผีนะครับผมเพราะเขานอนแบบปิดไฟแล้วเขาเจอผีเขาอะไรยังไงมันจะมีความรู้สึกยังไงแบบนั้นนะครับผมอยากได้ฟิลแบบนั้นมากเลยพร้อมไหมครับทุกท่านถ้าพร้อมแล้วก็สูลูกุยฮันตู let's go ไปครับผมปึ๊บปึ๊บไปอินฟานที่วางเลยนี่นะมาลุยเนี่ยนะเคไปไอต้นนี้ก็มีเรื่องผีแน่นครับไอต้นนี้มีเรื่องผีด้วยครับทุกท่านนะโอเคจัดเลยครับผมมาแปลงร่างก่อนแปลงร่างตรงนี้ก่อนตรงนี้เฟี้ยวนะยอดตาแม่งล็อกค้างแงกเลยเตรียมพร้อมนะ3 2 1ไปเลยขาหลังอยู่ที่จิตศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ใจเยี่ยมโอ้โหเดี๋ยวรอบหน้าต้องคันคู่ใบว่ะเฮ้ยสั่งชุดไว้แล้วด้วยนะครับผมนะทุกคนครับใครอยากจะดูคังคู่ใบบ้างครับผมนะใครอยากจะดูคังคู่ใบพิมพ์คังคู่ใบมาได้เลยนะครับผมสั่งชุดไว้แล้วนะครับผมจอดรถไปตรงนี้นะครับผมกูแตงมีไลน์วอลมาหาพี่เลยนะแยกกันเลยนะขออนุญาตไม่ถ่ายให้เห็นวัดนะครับผมนะเพราะว่าเขาสั่งกำชับมาอย่างดีเลยว่าห้ามเปิดเผยสถานที่ห้ามไม่เห็นวัดเด็ดขาดเลยนะครับผมนะไม่เป็นไรนะโอ้แล้ววัดเปิดไฟสว่างเลยนะเดี๋ยวผมต้องเดินหลบป้ายชื่อวัดก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวนี้ได้แล้วครับได้แล้วครับผมมีไหมคางคู่ใบมีไหมครับผมนะไปเรื่อยๆนะทุกคนอาจจะมีแสงไฟตรงถนนบ้างนะครับผมนะเชี่ยต้นอะไรวะได้วะเดินหลบไปชื่อวัดก่อนนะครับโอ้นี่ถึงแล้วครับถึงแล้วครับผมนี่ครับใหญ่นะใหญ่ครับผมขอใช้ชื่อว่าบุปผาลาตายเฮ้ยแม่งหมุนอีกแล้ววะใครหมุนบ้างครับอุ้ยใครหมุนกดหนึ่งครับทุกคนโอเคเราอ้อมไปชื่อวัดแล้วเหลี่ยมนี้จะไม่เห็นแล้วนะครับผมโอเคนี่ครับจุดนี้เลยนะครับผมตึกนี้เลยที่มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นครับทุกท่านนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคอมเมนต์บอกค้างเยอะมากแป๊บนึงนะครับทุกคนเดี๋ยวไลฟ์ยังอยู่หรือเปล่าครับแป๊บนึงนะครับผมของผมแม่งเริ่มหมุนๆครับนะภาพเฮ้ยของผมมันเริ่มหมุนแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวแป๊บนึงเทสวอลกูแตกลองเช็คไลท์พี่หน่อยเดี๋ยวว่าไลท์มันตัดหรือเปล่าอ่ะแม่งหมุนว่ะ
ใครหมุนกดหนึ่งนะครับใครหมุนตัดปะตัดปะกูไม่ตัดพี่ใช่ปะตัดหนึ่งนะเดี๋ยวต้องมีหมวกไฟนะครับผมเดี๋ยวโอเคไม่ได้ใส่มานานแล้วครับผมนะโอเคครับหายไปนานกับหมวกไฟนะครับผมนะสว่างเลยคันนี้ผมจะได้ไม่ต้องคอยเอาไฟส่องหน้านะครับผมนะภาพคนอยู่ค่ะมีหมุนบ้างค่ะอยู่ค่ะมีหมุนบ้างมีอะไรบ้างใช่ไหมครับเอ้าแม่งหมุนอีกแล้วเดี๋ยวเฮ้ยอะไรวะเนี่ยพาลวนเลยนะครับผมนะมันจะเหมือนหมุนว่ะเฮ้ยแป๊บนึงนะครับทุกท่านเดี๋ยวผมลองเอาอันนี้เข้าดูนะว่ามันหมุนหรือเปล่าค้างๆหายๆนะครับผมค้างๆหายๆหรือเปล่าครับขอกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์รัวๆเลยนะครับทุกท่านยิ่งหมุนยิ่งต้องช่วยกันนะครับผมยิ่งหมุนยิ่งต้องช่วยกันครับหมุนบ้างเป็นบางครั้งไปครับไม่หมุนพี่ปกติหมุนเป็นบางครั้งต้องช่วยกันนะครับผมนะมาต่อครับโอ้ยเหี้ยแม่งได้วะเนี่ยเมื่อก่อนป่าแม่งปิดหมดเลยครับเดี๋ยวได้เปิดไฟหน่อยมืดไปมืดไปมองไม่เห็นนะครับเดินไปนิดนึงหายงูจะกัดกูป่ะวะเนี่ยโอ้คืนนี้มีกะเพราแดกแล้วครับทุกคนแน่นเลยต้องดูพื้นด้วยนะอุ้ยเยี่ยมแม่งได้ว่ะอุ้ยโคตรได้เลยครับทุกท่านอุ้ยใหญ่ว่ะเฮ้ยหูใช้ได้เลยครับอินฟราเรดขำๆก่อนดีกว่านะครับผมขอกำลังใจก่อนเลยนะครับตอนนี้ 2,500 ท่านนะครับผมที่กำลังรับชมอยู่ณขณะนี้นะครับใครเห็นอะไรแคปด้วยนะใครเห็นอะไรแคปด้วยนะครับผมใครเห็นอะไรแคปด้วยนะครับใครเฮ้ยไปต่อครับทุกท่านแล้วยังอยู่ป่ะกูแตกเทสได้ยินครับพี่เฮ้ยแม่งหมุนใหญ่เลยเมื่อกี้ยังอยู่ป่ะมันมาบุกพี่อ่ะมาแล้วหูยโหคนนี้นอกจากผีจะแกล้งกูแล้วยังอะไรต่อมีอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับผมนะใครที่ค้างกด1นะครับใครที่ไม่ค้างกด2เดี๋ยวเราจะได้ดูกันว่ามีใครที่หมุนและค้างเหมือนกับผมบ้างนะครับเพราะหลายๆท่านที่ไม่ค้างอาจจะงงว่าเฮ้ยอะไรคือหมุนวะนะครับค้าง1ไม่ค้าง2นะครับโหหมุนหนักครับทุกคนหมุนหนักครับโอ้ยวิตึกแม่งโคตรได้เลยว่ะโอ้ยต้นไม้ขึ้นถึงหลังคาเลยครับทุกท่านดูอันนี้โหดมากครับเขียวไปหมดเลยอ่ะเปลี่ยนชื่อไปตึกเขียวดีกว่านะครับผมนะอะไรมันอิดๆแอดๆวะผีวิญญาณสัมภเวสีได้โปรดมากระชากขากูหน่อยนะผีตัวใดก็ตามถ้ากล้าหลอกหลอนข้าพเจ้าแล้วก็นะเรามีขนมโก๋ให้เอ๊ะโปรโมทร้านเพื่อนไปเลยเฮ้ยทุกคนครับ
เฮ้ยหรือว่าที่คุณลุงเล่าเดี๋ยวแป๊บนึงครับทุกท่านรอยตัดอย่างนี้โอ้คอสลออย่างหนาสามารถรับน้ำหนักได้ 2-3 คนเลยนะเชี่ยทุกคนครับเดี๋ยวขอเก็บรายละเอียดนิดนึงเก็บดีเทลกันนะครับผมเชือกยังเก่าอันนี้เหมือนถูกตัดด้วยของมีคมชึบเดียวซุบๆๆๆๆขาดอย่างงี้มัดอย่างงี้คอสลออย่างงี้ใช่ใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่านคอมเมนต์คนครับใช่ไหมใครที่คิดเหมือนกับผมบ้างครับนะใครที่คิดเหมือนกับผมบ้างอุ้ยตอนนี้ 4,000 ท่านแล้วครับผมโอ้โหขอกำลังใจดันไปเลยครับขางหนักเลยครับทุกท่านใครคิดเหมือนผมบ้างเอ่ยนะถ่ายหนังผีได้เลยจริงครับทุกคนครับเท่าที่เราดูเท่าที่เราวิเคราะห์แล้วทุกคนลองนึกภาพตามนะถ้าสมมุติว่ามันใช่อย่างที่เราคิดกันซึ่งจริงๆมันก็นะครับผมมันจะสยดสยองแค่ไหนครับทุกท่านเนี่ยและหน้าตึกเลยนะครับผมจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหน้าตึกและมีอะไรห้อยตรงเตงแบบนี้โหยจะเกิดอะไรขึ้นนะอันนี้คือด้านหน้าตึกนะหน้าตึกหันไปทางไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมนี่บริเวณนี้จะเป็นเหมือนโซนป่าช้าทั้งเวิ้งเลยนะครับนะเห็นไหมครับพื้นที่น่าจะใหญ่นะน่าจะเป็นหลายสิบไร่อยู่นะครับผมนะส่วนแสงไฟจะเป็นแสงไฟชุมชนต้องบอกเลยว่าและที่สำคัญนะครับผมด้วยความเปลี่ยวอย่างที่ทุกคนเห็นด้วยความเปลี่ยวอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับกว่าจะมีคนมาเห็นเข้าก็เอาไว้แขวนกระเทียมหรือเปล่าผมว่าไม่น่าจะไว้แขวนกระเทียมนะเพราะว่าตรงนี้ไม่น่าจะมีแดกูล่านะครับผมนะเฮ้ยหรือว่าที่นี่มีแดกูล่าผ่านวะไม่ครับไปต่อดีกว่านะปีนถึงป่าววะปีนไม่ถึงว่ะเฮ้ยทุกคนครับเสื้อผู้หญิงครับผมเป็นเสื้อสูตรผู้หญิงครับเดี๋ยวก่อนใครจะเอาดาร์กบ้างทุกท่านนะใครจะเอาดาร์กนะครับผมใครจะเอาดาร์กพิมพ์ดาร์กมานะพิมพ์ดาร์กนะไม่ใช่พิมพ์ดาร์กนะครับผมขอปิดไฟก่อนนะปิดไฟแม่งเลยได้ฟิลดีนะครับผมนะปิดไฟเลยนะครับต่อครับผีแม่ไม้ผมว่าไม่น่าจะมีนะไม่ใช่จีวรนะครับผมเหมือนจะเป็นแบบนะเฮ้ยชุดโกโก้วาปะวะอ๋อไม่ใช่ครับเป็นเหมือนเสื้อผู้ชายครับเหมือนเสื้อช็อปครับผมห้าพันเจ็ดร้อยแล้วครับทุกคนขอกำลังใจรัวๆเลยนะครับเอาซ้ายหรือเอาขวาดีครับนะเอาซ้ายหรือเอาขวาดีครับทุกท่านสูลุกุยฮันตูมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนรอยลากครับทุกท่านเฮ้ยกางเกงขาดเฮ้ยงานเข้านะเป็นรอยลาก
รอยเก่านะไม่ใช่รอยใหม่ที่เพิ่งมาทำกันนะครับผมเป็นรอยเก่าเฮียลากไปไหนวะอุ้ยมีเสื้อผ้าครับทาก่อนดีกว่าอุ้ยเดี๋ยวโอ้ยแน่นเลยลากไปไหนเดี๋ยวลองไล่ดูนะครับทุกท่านนะแน่นเลยครับเหมือนจะลากมาจากด้านล่างนะครับผมและลากเข้ามาในตึกนี่ถ้าดูอย่างนี้จะชัดเลยครับไอ้เหี้ยลากอะไรวะลองมาทายเล่นๆกันดูดีกว่าครับทุกท่านเริ่มจากตรงนี้เลยแล้วกันนะเราจะได้ไม่ต้องเดินย้อนไปย้อนมา 5,700 แล้วครับทุกคนขอกำลังใจรัวๆเลยนะครับรอยลากอะไรทายก่อนดีกว่าทุกท่านเดี๋ยวทุกคนครับคุณคิดว่ารอยลากนี้เขาลากอะไรกันหรือนะครับผมแต่ถ้าจะบอกว่ามีคนไร้บ้านหรืออะไรอาศัยอยู่ตรงนี้ต้องขอบอกนะว่าที่นี่ไม่มีคนไร้บ้านอาศัยอยู่นะครับผมนะการอยู่นะครับนั่นคือคนงานที่เอาไว้เฝ้าในสมัยอดีตเพราะตรงนี้ต้องบอกเลยว่ามีกรรมสิทธิ์ครอบครองนะครับผมและที่สำคัญใครจะเข้าจะออกต้องผ่านทางคุณลุงด้วยนะครับผมรอยลากอะไรวะลองมาทายกันดูสนุกๆ กันดีกว่าครับทุกคนคุณคิดว่าเขาลากอะไรกันหนอไปดูของจริงกันเลยดีกว่าครับนะเอาแล้วโอ้โหแล้วตึกอย่างนี้ถ้าเขียวแม่งโคตรได้เลยวะเดี๋ยวผมขอลองเทสเขียวใครอยากให้ผมลองเทสเขียวครับใครอยากให้ผมลองเทสเขียวพิมพ์เขียวเข้ามาได้เลยนะครับทุกท่านนะเดี๋ยวผมกำลังข้องใจกับไอ้รอยลากว่ะโอ้ตึกโคตรได้เลยครับไม่มีร่องรอยของอุปกรณ์เสพอะไรใดๆทั้งสิ้นเหมือนผมเจอกับอะไรบางอย่างที่เสริมบ่านะครับผมเสริมบ่าชุดไล่ตามรอยลากไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าท่านใดจะตอบถูกนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยขอท้าก่อนละกันนะเฮ้ยข้างหน้าตัวอะไรวะท้าก่อนครับทุกคนแป๊บนึงนะครับผีวิญญาณสัมภเวสีได้โปรดมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะหักคอกูหน่อยเฮียนไม่กลัวกลัวไม่เฮียนผู้ผีปีศาจวิญญาณใดๆก็ตามที่เขาล่ำที่เขาลือที่ออกมาจากจุดนี้ได้โปรดมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะหักคอกูหน่อยทุกคนครับเรียกผีก่อนครับทุกท่านนะผีวิญญาณสัมภเวสีได้ปวดวันนี้ยังไม่มีลูกค้าเลยได้ปวดไม่หลอกกูได้เลยไปดูรอยลากกันต่อนะครับทุกท่านเฮ้ยอะไรอะไร
มีคอมเมนต์บอกคราบเลือดรอยลากไกลมากเอาแล้ว 7,200 แล้วครับทุกคน 7,200 ครับขอดันอีกครับเฮ้ยถุงไอ้นี่มีเยอะมากเลยนะเฮ้ยกางเกงในกางเกงในผู้หญิงครับพร้อมกับสายสินเชื่อสายสินมาอยู่ในกางเกงในผู้หญิงวะเอาแล้วไม่ธรรมดานะครับทุกท่านนะไม่ธรรมดาซะแล้ว 7,300 แล้วครับผมหืมเฮ้ยทุกคนครับสุด็อกเราเจอกับหัวสุด็อกครับว่าแต่ว่าหัวสุด็อกมาอยู่อะไรในนี้โอ้ยชิบหายจะบอกนะว่าล่าสุด็อกโอ้นี่ครับทุกคนชัดเจนเลยอ่ะอุ้ยของสุดอกครับไม่นะไม่นะเอาคอมเมนต์ค้างเฉยเลยวะคอมเมนต์ค้างเฉยเลยแป๊บนึงนะครับทุกท่านนะคอมเมนต์ค้างใครที่ค้างเหมือนผมมั่งผมไลฟ์สดนะครับผมลุยเดียวหนึ่งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการอ่านคอมเมนต์ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะนั่นคือกำลังใจที่ทุกๆคนส่งมาให้ผมนะครับผมบ้านแบบนี้น่าจะมียินดำ 8,200 แล้วครับทุกคนหุยเอาเว้ยมาถ้า 8,200 แล้วก็ถึงไหนถึงกันครับมาเดี๋ยวขอหมื่นหนึ่งเดี๋ยวผมปีนมันยันคานเลยพูดจริงทำจริงเอาดินะสัตว์เลยผีที่แม่งห้อยขาห้อยหัวนะใครอยากให้ผมปีนคานวันนี้ขอหมื่นครับทุกท่านนะมาเอาดิเดี๋ยวปีนคานให้ดูปีนได้ไม่ได้ยังไม่รู้เลยเฮ้ยทุกคนครับรอยปริศนาแม่งเข้าไปในห้องนี้ครับห้องนี้คืออะไรเฮ้ยหืมเฮ้ยเสียงอะไรวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเฮ้ยเหมือนลากออกข้างนอกครับมีชุดนอนครับผมมีชุดนอนเหมือนลากออกข้างนอกครับข้างนอกก็ไม่มีอะไรเลยวะหรือจะอะไรเน่าๆแดงๆตรงนี้วะ เหมือนมีผ้าห่ออะไรบางอย่างที่เน่าๆมาครับทุกท่านอุ้ยมดกัด ชัดเจนเลยครับทุกคนเป็นผ้าห่ออะไรบางอย่างเน่าๆครับอุ้ยมดเยอะมาก มดกัดเดี๋ยวแป๊บนึงเฮ้ย 8,900 แล้วครับทุกคนผมเจอกับอะไรบางอย่างครับเจ้าของเก่าเขาอยู่ในหรือว่าอันนี้จะเป็นเจ้าของเก่าที่ว่าฆ่ากันตายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมนะแต่ที่รู้หมวกลูฟี่นี้เป็นของใครห้องนี้ไม่ธรรมดาเว้ยนะเมื่อกี้ผมลองสังเกตซ้ายขวานะห้องอื่นไม่มีหิ้งนะครับผมนะโทษมีอะไรไหม
ทุบดอกเดียวไหว้ผีชัดๆเลยนะหมวกลูฟี่แลกกันเปล่าหมวกลูฟี่เอ้ยเจ้าของเก่าได้ยินบอแลกกันเปล่ามาแลกกับหมวกเพ้นของผมบ้างเพ้นเองใส่เองนักเลงพอแลกว่าพี่เด้เดี๋ยวแม่งบอกแลกก็แลกอย่าเลยตัวใครตัวมันเลยนะครับผมนะถ้าแลกก็แลกตัวใครตัวมันเลยนะครับแต่ที่แน่ๆไอ้เหี้ยลอยลากมาจากห้องนี้ครับทุกๆคนครับงานมาแล้วครับผมงานมาแล้วห้องนี้มีอะไรกันนอนหรือแทงกันตายในห้องนี้แล้วไปผูกตรงนั้นก็ไม่รู้นะครับผมแต่ที่รู้ผีวิญญาณสัมภเวสีได้โปรดช่วยกูรับแขกหน่อยวันนี้แห้งมากเลยลูกค้าเฮ้ยชุดผู้หญิงครับ 9,000 แล้วครับพี่น้องตอนนี้ 9,000 แล้วครับผมชุดผู้หญิงทุกคนครับแต่ไอ้ตรงดินตรงนั้นน่ะไอ้ตรงดินตรงนั้นน่ะมันเหมือนกับที่นอนผ้าปูที่นอนหรืออะไรสักอย่างที่ห่ออะไรตบเน่าๆหรืออะไรสักอย่างนึงมาแล้วเอามาทิ้งไว้นะครับผมนะ964781เอาแล้วอันนี้ดวงใครดวงมันนะครับผมดวงใครดวงมันนะเราจะไม่พูดซ้ำนะครับแม่งเขียนอยู่ตรงผนังนะมีแบบนี้เยอะครับเฮ้ยมึงใส่อะไรมาวะเนี่ยใครอ่านออกช่วยผมแปลหน่อยนะครับใครแปลได้ลองแปลหน่อยนะครับพี่ๆไม่มีร่องรอยของอุปกรณ์เสพอะไรใดๆเลยนะครับพี่วิญญาณสัมภเวสีได้โปรดมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะชั้นสองสยองขวัญดีกว่าใต้บันไดมีอะไรไหมขี้ยายังไม่เข้าบอกได้เลยนะครับผมช่วยรับแขกหน่อยลองเขียวไหมทุกคนลองเขียวไหมครับนะลองสักหน่อยก็คงไม่เสียหายอะไรนะลองเขียวสักหน่อยไหมครับเขียวมันเป็นหนังผีเลยวะโอ้โหโมเมนต์นี้ไม่ได้เจอมานานครับทุกท่าน10,000 ดวงตาแล้วครับผมโอ้โหพี่น้องนะเอาเว้ยรับแขกทีเดียวขึ้น10,000เลยทุกท่านนะ10,000ดวงตาแล้วครับขอพระคุณนะครับผมตรงนี้นะครับทุกกำลังใจที่ส่งมานะครับผมทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยหัวใจเลยนะผมพูดคำไหนคำนั้นทุกคนผมสัญญากับทุกท่านไว้แล้วว่าถ้าครบ10,000นะครับผมจะปีนคานเพราะฉะนั้นผมก็จะปีนคานครับทุกคนนะเฮ้ยเจอทูบเชี่ยทูบเก่าเต็มพื้นเลยครับเต็มพื้นเลยสุลุกุยฮันตูอินฟาเลตหักคอกูหน่อยมาคานใกล้ๆนะกูเตะเสยเลยนะเอาดินะ
อยู่ดีๆไม่ชอบมาลงมาไล่คนที่เขามาเฝ้านะถ้าจะอยู่กันยากซะแล้วหึเฮ้ยเสียงอะไรวะแล้วอะไรดำๆอยู่ตรงริมนั้นวะทุกคนครับอะไรอ่ะเดี๋ยวขอไปเอาอุปกรณ์เสริมก่อนครับทุกคนนะไม่ได้เลยนะเพื่อความเหนียวผมขอไปเอาอุปกรณ์เสริมก่อนครับทุกท่านแป๊บนึงครับผมนะรอผมหน่อยนะครับรอผมหน่อยนะอีช้อยยังรอได้นะครับผมเพราะฉะนั้นรอผมหน่อยแป๊บนึงนะครับผมฮะขอผู้หน่อยเย็นไม่จริงจะสิงอยู่ที่นี่ทีมกูให้ตกลงไปเลยก็ได้สวัสดีครับไม่จริงอย่าสิงอยู่ที่นี่นะมาเย็นนั่งรักซะเลยกระชากผมกระชากขาโผล่วับๆแว่นๆนะแอบดูคนนอนแอบดูคนนอนเหรอมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะรอยตัดแบบนี้อะไรยังไงไม่รู้แต่ที่รู้ๆนะครับผมนะอะไรที่เบียดเบียนนะเพราะฉะนั้นชัดเจนเลยตัดอย่างนี้เลยนะนะและแล้วเราก็ได้พบใหม่มาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะไปกันต่อครับทุกคนนะบางทีพอมันมาอยู่ตรงนี้นะผมว่ามันก็ได้อยู่นะครับผมนะต่อครับหมื่นผมจะขึ้นคานนะสู้ลูกกุ้ยไคจูเฮ้ยทุกคนครับเราเจอกับสเกเลตันของสุดด็อกอีกแล้วครับทุกท่านเฮ้ยเดี๋ยวยังไงอันนี้ไม่ธรรมดานะครับนะมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมครับลองมาทายกันดูใครที่คิดว่ามีอีกกดมีอีกนะครับใครที่คิดว่าหมดแล้วน่าจะกดหมดแล้วนะครับผมโคตรเยอะโคตรเยอะครับทุกคนอะไรวะเนี่ยเต็มเลยครับแน่นครับผมหูยกระจัดกระจายเต็มเลยครับมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะทุกท่านครับแสงไฟที่ทุกคนเห็นนะครับผมน่าจะเป็นแสงไฟที่สะท้อนจาก
รถของน้องเจนะครับผมที่จอดอยู่ตรงลานโล่งตรงบริเวณนั้นนะครับตรงช่วงหลังวัดนะครับผมนะไม่ต้องตกใจนะครับไม่ใช่คนนะครับผมเฮ้ยทำไมมีหัวกระโหลกหมาเต็มไปหมดเลยท้าสักหน่อยดีกว่าท้าต่อครับทุกคนนะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับจัดไปอีกหนึ่งดอกหักคอกูหน่อยเสียงอะไรมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะมีคนอยู่หรือเปล่าครับถ้าเป็นคนผมมีค่ายังชีพมาให้นะครับหืมข้างหลังกูอะไรวะขังคู่ใบใช่ค้างคู่ใบหรือเปล่าถึงว่าทำไมมึงดังจังเลยที่แท้ลูกผู้จับนะอุ้ยข้าอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยครับอุ้ยอะไรอ่ะยังไงยังไงยังไงข้าขี้ปูนนะครับผมนะมีคนอยู่ปะครับถ้ามีคนผมมีค่ายังชีพมาให้นะครับไม่ถามเดี๋ยวถามผีเลยนะมีผีไหมครับอุ้ยอย่ากดดันนะอย่ากดดันนะเดี๋ยวกูเรียกแขกนะเอาสิเอาสินะคอมเมนต์ก็ค้างนะอารมณ์ก็ไม่ดีนะนะโชคดีนะวันนี้หมื่นกว่าพี่น้องรับชมอยู่นะหมื่นกว่าท่านนะมีคนไหมครับอย่านะเดี๋ยวกูเรียกแขกนะอย่านะเคลียอย่านะกูเรียกแขกนะมาสิงกูหน่อยมาสิงกูหน่อยเดี๋ยวหืมอีหยังขังคู่ใบขังคู่ใบอย่านะอย่านะดังแล้วนะอย่ามายุ่งกับกูนะไปต่อดีกว่าครับเฮ้ยเสียงอะไรข้างบนวะข้างบนมีคนอยู่หรือเปล่าครับเฮ้ยเฮ้ยทุกคนแป๊บนึงเหมือนเสื้อนักเรียนครับสวัสดีครับโหยทุกคนดูนี่ดิต้นไม้แม่งขึ้นยันหลังคาเลยครับนะมีคนไหมครับขวาหรือซ้ายดีครับนะใครให้ผมไปขวากดหนึ่งนะครับผมใครให้ผมไปซ้ายกด2ครับ
ขวาหรือซ้ายดีครับเฮ้ยขวามีเสียงทางคู่ใบเยี่ยทางคู่ใบแปลงร่างเป็นกระสือแล้วว่าเฮ้ยกระสือหรือกระพือครับทุกท่านนะแสงไฟนะเฮ้ยตกใจนะว่ากระสือโอ้ต้นไม้ต้นไม้แม่งขึ้นทะลุหน้าต่างเลยครับทุกคนสวัสดีครับสัตว์ใครขอคานวะทางคู่ใบลงมาได้แล้วนะที่บ้านให้อภัยแล้วเร็วจะเปิดกล้องหนังเรื่องหน้าแล้วเร็วลงมาค่อยๆ คุยกันเด้อไปต่อครับคุณโอ้โหเรียแม่งถ่ายหนังผีได้เลยวะนะขอขอบพระคุณ 10,000 กว่าท่านที่รับชมอยู่ณขณะนี้นะครับอะไรอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงครับทุกท่านเดี๋ยวต้องเคลียร์ต้องเคลียร์แป๊บนึงครับผมแป๊บนึงนะอะไรวะคนครับเราเจอกับสายเดียวสีส้มด้วยนะครับผมนะแฟชั่นยุค70ครับผมไม่แน่ใจว่าของคังคุบายหรือเปล่านะครับถ้าอยากได้ก็มาสิงกูหน่อยหรือมาขี่คอกูก็ได้โอ้สมัยก่อนฮิตมากเลยแบบนี้นะครับผมนะเฮ้ยเดี๋ยวขอให้สุดก่อนเดี๋ยวค่อยเคลียร์ไปฝั่งนู้นโอ้ยเฮียลังอะไรวะเนี่ยโอ้ยอันตรายมากครับทุกคนอันตรายมากครับผมสวัสดีครับพี่อันนี้ชัดครับอันนี้ชัดอันนี้ชัดครับผมอันนี้ชัดเดี๋ยวเล่นเฮียอะไรกันอันนี้ชัดสวัสดีครับแป๊บนึงนะแป๊บนึงครับผมขอสนุกสนุกได้ดีกว่าก่อนที่เราจะมาสะบัดอวัยวะนะครับผมพี่ชายเรื่องผีที่เขาบอกว่านั่งอยู่บนคือห้อยหัวคานบ้างอะไรบ้างฮะไม่มีที่นั่งที่อื่นกันหรือไงจริงทุกคนครับเดี๋ยวขอบอกเลย
ไลหน้าผมใส่คอสเพย์คังคูใบมึงเอ้ยสนุกแน่นะสนุกแน่ครับท่าตรงท่าเต้นผมเป๊ะตอนนี้บอกได้เลยนะส่วนอีผีบนคืออีผีบนคือใช่ไหมสัญญาแล้ววันหนึ่งหมื่นผมจะปีนคือสัญญาต้องเป็นสัญญาแต่ก่อนอื่นสแกนก่อนสแกนสแกนเคียร์เคียร์เคียร์หุ้ยไอ้เล็กแร่ทุกๆคนครับเชี่ยชุดเดรสชุดเดรสครับยืนยันแล้วการันตีนะครับขังคู่ใบเคยมาที่นี่จริงๆนะครับหมดสิทธิ์ยืนเลยตรงนี้พร้อมตกตายพร้อมตกตายครับทุกๆคนครับคุณคิดว่าคืออันนี้สูงหรือไม่นะครับผมนะแป๊บนึงนะครับเท่าที่ผมดูนะครับผมไม่มีที่ให้ปีนเลยว่ะตกลงมาก็เอาเรื่องนะถ้าผิดเหลี่ยมลงมาก็ตายได้นะครับผมนะเดี๋ยวขออนุมานนิดนึงนะครับผมอาจจะปีนตรงนี้นะครับผมแล้วขึ้นไปตรงนี้นะครับแล้วขึ้นตรงนี้นะครับผมไอ้เหี้ยพูดง่ายชิบหายเลยอันนี้สูงประมาณเมตรยี่นะครับผมเอาใหม่นะเกาะขอบวงกบล่างนะขึ้นตรงนี้นะครับผมไปบนคานบนนะครับแล้วค่อยๆไต่ไต่ไต่เพื่อไปตรงนี้นะครับเราจะได้ไปถึงตรงนี้กันนะครับเอาไว้นะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าในเชิงทฤษฎีแม่งง่ายปฏิบัติจะได้หรือเปล่านะครับผมนะนะเดี๋ยวเอาเหลี่ยมที่เห็นชัดๆนะครับเหลี่ยมนี้สวยนะใครที่คิดว่าผมปีนขึ้นไปได้มั่งกด1นะใครที่คิดว่าผมปีนไม่ได้กด2นะถ้าตกลงมาเอาเรื่องเลยนะครับนะเดินมาตั้งนานกูยังไม่เจอขวดตักใบเลยนะไอ้เหี้ยเอ้ยนะหนึ่งหรือสองดีครับทุกคนมาเอาไว้นะเสื้อใยช้อยเสื้อใยช้อยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนะเฮ้ยเสียงอะไรวะเชี่ยแม่งสูงเลยเนี่ยทุกท่านโคตรสูงเลยครับยังไม่ได้เคาะเลยทุกคนครับ
ธอได้โปรดเชื่อฉันเฮ้ยทุกคนครับแล้วคือครับไอ้เหี้ยงูงูครับทุกคนแล้วคือนะครับมันมาไว้มาทางนี้ครับทุกท่านเฮียงานเข้าทุกคนครับไปเฮ้ยไปไปทุกคนงูเลยมาครับไปลูกทำงานมาเลยไปไม่ไปกูลงนะมาแล้วครับทุกท่านจับแรงไปหรือเปล่าทุกคนครับไม่รู้พันอะไรครับสงสัยตายแล้วครับทุกท่านนะใครรู้มั้งครับผมนะไม่รู้พันอะไรครับทุกคนหัวแบบนี้ตัวอะไรพันอะไรเอ่ยนะแป๊บนึงฝืนได้ลูกฝืนฝืนพ่อแค่ป้องกันตัวนะฝืนฝืนฝืนไม่รู้พันอะไรครับทุกคนโหยไม่ได้ตั้งใจครับนะขอโทษทีครับผมแค่ป้องกันตัวนะครับผมเพราะชีวิตผมก็อันตรายเช่นกันนะครับผม
นะตัวใหญ่ตัวด้วยสินะเกตแบบนี้พันอะไรครับทุกท่านนะโอ้โหรอบที่แล้วก็ตุ๊กแกรอบนี้งูไปเลยนะอาจจะแค่สลบนะครับผมนะถ้ามองในมุมดีนะครับผมนะปั๊มหายใจก่อนนะครับนะเดี๋ยวผมต้องทำภารกิจปั๊มหัวใจนะครับผมให้กับมันเพื่อหน่อยนะครับนะไม่ได้ตั้งใจจริงๆครับทุกท่านนะแค่ป้องกันตัวนะครับผมอาจจะแค่สลบไปนะครับผมนี่พันอะไรวะเนี่ยใครที่มีความรู้เรื่องงูนะครับได้โปรดบอกหน่อยนะครับผมนะนะโอเคไม่เป็นไรนะครับนะเพราะว่าตอนที่ผมอยู่ข้างบนมันมืดมากเลยนะครับแล้วไฟที่ผมเห็นก็โคตรกุ๊กไก่เลยแทบจะมองไม่เห็นนะครับจึงไม่สามารถที่จะแยกสายพันธุ์หรืออะไรใดๆได้นะครับผมนะผมอาจจะกำคอมันแรงไปนิดนึงครับทุกท่านนะเดี๋ยวผมจะมันน่าจะแค่สลบครับผมนะแต่ถ้าเกิดว่านะถ้าผมปฐมพยาบาลมันแล้วถ้ามันฟื้นนะครับผมก็ถือว่าโชคดีไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่านะถ้ามันไม่ฟื้นเดี๋ยวผมจะทำการฝังให้แล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้นะครับผมวันนี้นะก็ถือว่าผมตามทำคำสัญญาแล้วผมบอกได้เลยนะครับผมว่าสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าผีถ้าเกิดว่าตอนที่ผมอยู่ข้างบนนั้นนะครับและผมไม่มีสตินะครับผมคุมสติตัวเองไม่ได้แล้วถ้าผมพลาดเพียงพลั้งตกลงมาคอผมอาจจะหักได้หรือซี่โครงอาจจะหักมาทิ่มปอดได้เพราะความสูงระดับนี้ถ้าตกลงมา ICU นะครับผมถ้าตกแบบไม่ได้ตั้งใจนะแล้วผิดเหลี่ยมถ้าหัวลงหรืออะไรลงอาจถึงตายได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ท้ายนี้นะครับข้าพเจ้าก็ดราก้อนนะครับผมก็อยากจะฝากถึงเยาวชนของชาตินะครับผมที่รับชมคลิปนี้อยู่นะครับว่าอย่าทําตามอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างเด็ดขาดเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอนะครับแม้กระทั่งตัวผมเองนะครับผมตอนทําอะไรต่อมีอะไรผมเองก็เจ็บมาเยอะเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายนะครับผมเข้าโรงพยาบาลอยู่เป็นประจําและบ่อยครั้งแต่บางทีคุณอาจจะไม่ได้โชคดีเหมือนผมน้องๆดูไว้นะจํานะครับผมอย่าทําตามเด็ดขาดเลยนะครับฝากผู้ปกครองนะครับผมแล้วก็ฝากทุกๆคนด้วยนะครับผมที่เป็นผู้ปกครองทุกท่านนะครับอบรมสั่งสอนลูกหลานของท่านด้วยว่าอย่าไปทำแบบนี้มันไม่ดีเลยนะครับผมวันนี้สนุกมากเลยครับทุกคนใครที่สนุกมั่งกดหัวใจรัวๆได้เลยนะครับผมวันนี้ผมก็ดราก้อนนะครับก็ต้องขอตัวนะครับผมลาพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกๆคนไปก่อนนะครับผมท้ายนี้ผมก็อยากจะฝากไว้ว่านะครับผมนะพรสวรรค์นะครับผมนำมาซึ่งพรแสวงนะครับแต่ถ้าเราใช้พรแสวงนะครับผมและเราทำมันนะครับทำสักวันหนึ่งนะครับผมพรแสวงก็จะกลายเป็นพรสวรรค์นะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ว่าคุณอยากจะทำอะไรไม่ว่าคุณอยากจะศึกษาอะไรไม่ว่าคุณมีความฝันอะไรนะครับไม่ว่าคุณอยากจะไปให้ถึงความฝันยังไงก็ตามนะครับผมนะไม่ต้องสนใจครับสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าพรสวรรค์นั่นคือพรแสวงนะครับเพราะถ้าหากว่าเราทำมันสุดแรงสักวันหนึ่งพรแสวงก็จะเป็นพรสวรรค์นั่นเองนะครับผมก็ดราก้อนขอตัวลาพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกท่านไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับSee you again บ๊ายบายครับผมไปแล้วนะครับบ๊ายบายไปเรียกสวัสดีก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายครับ